นวันที่รอคอยกันพอสมควรเลยนะคะก็คือวันที่เราจะได้เห็น MV มูเตลูแล้วนะคะทุกคนใช่ก็หลังจากที่รอคอยกันมานานเพราะว่าก็ถ่าย MV เสร็จไปก็สักพักนึงใช่แล้วก็ไม่ได้เห็นอะไรก่อนทุกคนเลยเรารอเวลานี้มานานพอสมควรเนาะตั้งแต่แบบต้นปีกลางปีเลยใช่ในที่สุดวันนี้นะคะเราก็จะได้มาดู MV มูเตลูแล้วนะคะทุกคนก็ตื่นเต้นมากตื่นไหมตื่นเต้นเอาอย่างนี้เคยบอกละแล้วอ่ะทุกคนป่ะหนึ่งสองสามโอ้ไม่เสียแรงที่ถ่ายตอนเจ็ดโมงไหมนะสีผมบ่อยชอบสีนี้ใช่ใช่ชอบตอนที่อยู่ในลูกแก้วทุกคนคะทุกคนต้องสังเกตนะคะตรงจมูกเนาะมันจะมีเหมือนแบบเจาะจมูกจริงๆแล้วมันคือแบบเป็นแม่เหล็กค่ะที่ดูดด้วยกันใช่แบบแล้วต้องใส่เข้าไปในจมูกแล้วมันดูดเข้าหากันนะทุกคนมันเจ็บแบบถ้าเกิดว่าถ่ายนานอย่างนี้นึงคือมันทะลุเข้าหากันแล้วนะพูดจริงเออหนูจะบอกหนูขอกลับไปท่อนที่เป่าเทียนอะท่อนนี้ใช่คือเราเป่ากันหลายรอบมากใช่แต่ละคนก็คือรอบนึงต้องมีคนใดคนนึงที่มันเป่าไม่ดับเป่าไม่ดับแล้วน้ำตาเทียนนะคะทุกคนเวลาไฟมันลนใช่ไหมมันจะอยู่แบบอยู่ในเทียนแล้วเวลาเราเป่าปุ๊บกระเด็นออกแบบโดนเลยมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเป่าไปหลายรอบมากทุกคนเห็นควันในภาพไหมคะก็คือมันเป็นการเผาไหม้ใช่ป่ะแล้วเหมือนควันอะควันมันอยู่หน้าหนูอย่างเงี้ยแล้วแบบเหมือนเขาเอาโฟมอะยิ่งมาแบบทำให้ควันอ่ะมันตีหน้าหนูแล้วหนูกลับมาแบบแคะลองแคะจมูกดูก็คือคาร์บอนบัตรดำแบบดำมากๆแต่ไม่ใช่แค่พี่มิ้วคนเดียวทุกคนในกลุ่มพี่โดมแบบใส่แมสสีขาวใช่ไหมคะเป็นสีดำโอ้ยชอบตรงนี้มากแล้วก็ชุดนี้ชุดสีชมพูชุดสีชมพูถ่ายยากมากมันเป็นชุดที่หนูชอบมากแต่ว่านั่งถ่ายอยู่ในเปลือกหอยใช่ไหมใช่แล้วแบบพี่เขาก็เย็บแล้วเย็บอีกเย็บจนแบบหายใจจะไม่ออกแล้วอะขยับไม่ได้สรุปถ่ายไปถ่ายมาห่วยห่วงไม่อยู่ใช่ต้องคอยดึงตลอดเลยมันยากประกันขยับตัวฉันชอบซีนนี้มากมันเป็นซีนแบบพิธีกรรมอะทุกคนมันเห็นแล้วดูมันขังเดียทุกคนคะชุดนี้นะคะเห็นสร้อยเส้นอีกเส้นหนึ่งไหมมันคือสร้อยของหนูเองมันเป็นเอเซสซอรี่ที่หนูใส่มาแล้วพี่ต่อสไตล์ดิวคาร์ก็บอกว่าเอ้ยใส่เลยมันเข้ากันนะคะหนูก็เลยได้ใส่สร้อยของตัวเองเข้าไปใน MV ด้วยนะสุดตื่นเต้นมากเรียกว่าทีมมาจากบ้านจริงมันเป็นซีนที่แบบเราถ่ายตรงนั้นกันนานมากแล้วมันกำลังจะได้เปลี่ยนจะหิวบ่นกันตอนนั้นพอออกไปปุ๊บซัดอย่างเดียวไฟมากยิงก็ไปฉันชอบท่าเต้นท่านี้มากเลยอันนี้ฉันเดี๋ยวย้อนกลับไปตรงนี้นิดนึงทุกคนรู้ไหมว่าซีนที่ก่อนที่จะเข้าท่อนมาเบลวะที่เป็นท่อนที่มีตะเกียงผ่านอันเนี้ยเป็นตะเกียงจริงนะไม่ใช่ CG อุ้ยเหรอใช่ฉันเพิ่งมาสังเกตทุกคนเพราะของแกก็มีตะเกียงใช่ไหมไม่ก่อนเข้าของแกไม่มีตะเกียงใช่ป่ะไม่แต่ว่าตะเกียงอันเนี้ยมีเป็นตะเกียงจริงๆไม่ใช่ตะเกียง CG เพราะว่าตอนมันจะมีซีนที่แกปัดหรอใครไม่มีพี่เขาแบบปล่อยตะเกียงผ่านหน้ากล้องเนี่ยแบบทำนานมากทุกคนซีนนี้คือแบบหนูก็ว่าทำไมตอนพี่พิมพ์ถ่าย
เดียวนานใช่ซีเนี่ยนานเพราะว่าต้องอันเนี้ยเป็นตะเกียงจริงๆไม่ใช่ตะเกียง CG นะถ้าแกไม่อยู่ชั้นแบบเนี่ยมันเป็นแบบเหมือนแบ่งซีใช่ใช่เขาทำเนียนมากทุกคนดูดิว้าวแล้วอันนี้ทำเนียนมากอ่ะทำไงอ่ะพี่เอาไฟพี่พ่นอย่างเงี้ยขึ้นมาได้ขอดูหน่อยขอดูแล้วใครกดเชื่อด้วยปุ้งอุ้ยแต่เนียนมากเลยอ่ะนิ้วก้อยพี่สวยไหมสวยมากสวยร้อนไหมร้อนมากจริงไหมหมายถึงตอนนี้ร้อนไหมเสร็จแล้วอันนี้เราถ่ายกันตอน 7:30 ทุกคนยังไม่ตื่นเลยตอนไหนตอนไลฟ์ตอนแรกใช่ตอนที่มุมเสยขึ้นมาแล้วทุกคนก็อึ๊บน้องอึ๊บเหนียงอึ๊บก็แบบกล้องอยู่ตรงเนี้ยทุกคนจริงๆแล้วมันดูไกลนะแต่ว่าของจริงอะกล้องแบบอยู่ตรงเนี้ยแล้วอะแล้วหนูก็แบบอึ๊บอึ๊บยังไงอึ๊บแล้วจริงมันต้องเงยหน้าขึ้นนะสวยซีนเนี้ยซีนเต้นอันชุดเนี่ยทุกคนคือถ่ายซีนสุดท้ายเลยแล้วตอนนั้นทุกคนแบบทุกคนแบบเหนื่อยกันแล้วอะทั้งวันแล้วควันอะไอเทียนพวกนั้นอะที่ติดที่ตั้งอยู่ก็คือเป็นเทียนจริงที่มีควันจริงๆแล้วจมูกก็ดำแล้วพื้นก็ลื่นมากเพราะว่าเป็นสโมกหมดเลยแบบพวกเราแบบพื้นลื่นน้องหนูต้องบอกก่อนว่าตอนมันเป็นซีนสุดท้ายใช่ไหมคะแล้วหนูอะถ่ายซีนรองสุดท้ายก็คือเป็นซีนเดี่ยวแล้วก็มาเป็นซีนรองสุดท้ายแล้วเหมือนเวลามันจำกัดมากเพราะเราถ่ายเลยเวลามาเยอะแล้วเหมือนแบบมันเร่งตรงที่หนูแบบต้องเปลี่ยนชุดต้องเปลี่ยนลุคต้องเปลี่ยนทรงผมแล้วซึ่งแบบหนูแอบกดดันตัวเองเพราะว่าทรงผมที่ออกมามันค่อนข้างที่จะแบบมันคือเวลาเร่งอะทุกคนเวลาอะไรเร่งๆมันจะออกมาค่อนข้างที่จะรีบอะไรเงี้ยแล้วก็กดดันแล้วเราก็เครียดแล้วเราก็โดนควันด้วยแล้วเหมือนพื้นมันลื่นแล้วก็ถ่ายหลายเทคมันแบบทุกอย่างมันตีกันไปหมดรองเท้าด้วยรองเท้าเจ็บด้วยลื่นล้มค่ะทุกคนแล้วก็ร้องไห้ด้วยเนาะวันนั้นแล้วก็แต่ว่าโชคดีที่มันได้พอดีเป็นเทคสุดท้ายเลยตอนนั้นแล้วก็แบบพอทุกคนบอกว่าเลิกกองอันนี้แตกต่างจากเบ็ดเลยโดยเฉพาะทุกคน3คนร้องไห้แบบมันหลายเทคเนาะมันแบบเหนื่อยมากแบบมันอึบไว้ตั้งแต่ตอนกลางวันเงี้ยแล้วพอแบบเลิกกองทุกคนแบบหนูอ่ะได้ยินคำนั้นได้ยินหนูแบบเสียงพี่โดมอ่ะเลิกกองแบบทุกคนยิ้มหมดเลยแล้วสุดอ่ะยืนอยู่ยืนถ้าเกิดว่าน่าจะมีใน behind the scene นะคะทุกคนเดี๋ยวรอติดตามมีไหมพี่อ้ำได้ถ่ายไปไหมนะไม่แน่ใจแต่ว่ามีตอนที่แบบเลิกกองแล้วพวกเราก็ลงไปร้องไห้กับโอเคค่ะดูไปต่อป่ะแต่หน้าคือยิ้มมากเลยนะฉันไม่ไหวแล้วดูสภาพเฮ้ยแต่ดูไม่ออกจริงหนูดูโตจากเด็กขึ้นเยอะมากเลยหนู18เต็มแล้วโอ้ยขอบคุณนะโอเคโอ้ยหนูชอบนังเงือกของเราทุกคนหนูจะเล่าซีนนี้ด้วยซีนนี้เลยหนูทะเลาะกับผมหน้าม้าจนหนูกำลังแบบหนูเกือบร้องไห้แล้วอ่ะคือมันเป็นซีนแรกเลยมั้งที่เป็นซีนรวมแรกอะค่ะทุกคนแล้วมันแบบเพิ่งตอนเช้าเองอะแล้วซีนเต้นอะเราเต้นกันเยอะมากเต้นเกือบ2ชั่วโมงนะใช่เพราะว่า MV เนี้ยต้องบอกก่อนว่าแตกต่างจาก MV เด็ดเพราะว่าเราเต้นกันแบบเกิน50รอบอะทุกคนแบบเต้นเต้นเต้นไม่ได้พักเลยแล้วหน้าม้าหนูมันก็แบบไม่หลักดีอะแบบมันก็เปียกใช่ป่ะแล้วหนูก็แบบจัดแล้วมันก็ไม่ได้แล้วทุกคนก็ต้องถ่ายใหม่เพราะว่าหน้าม้าหนูมันแตกหนูก็เครียดจนหนูแบบพี่หนูขอร้องแบบคือพี่ทำผมเขาก็แบบทำให้ไม่ได้สักทีอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เอาสเปรย์มาหนูต้องคุยกับมันเองแล้วหนูก็ต้องไปทำหน้าม้าเองก่อนหนูรู้แล้วว่าทำไมวันนั้นพี่มาถึงแบบมีปัญหาเยอะเพราะว่าอะไรคะใส่ชุดผิดสีบอกว่าสีชมพูเป็นกาลากินีนะใส่รองเท้าสีชมพูหนูงงและอันเนี้ยชุดเนี้ยหนูก็เป็นปัญหาเพราะว่ามันจะมีที่ลัดโซ่ต้นขาใช่โซ่ป่ะหนูใช่ป่ะมาหนูอะไรมาไม่ใช่ที่ลัดต้นขามันเป็นเหมือนสร้อยลัดต้นขาโซ่สร้อยสร้อยลัดต้นขาแล้วทีนี้มันแบบเกี่ยวกับถุงน่องแล้วถุงน่องถูกล้อถุงน่องของหนูตรงเนี้ยแบบลันแบบถุงน่องมันวิ่ง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 ไม่มีหนูก็ห้ามหน่อยสิว่าลันเอาใหม่ถุงน่องมันวิ่งมันลันนั่นแหละเ
ื้นมันลื่นมากค่ะทุกคนจนเราต้องใช้น้ำโคกแบบแต่เหยียบไม่ได้ช่วยอะไรเลยแบบพื้นมันลื่นมากหนูกับพี่มาเบลก็คือตอนที่มีท่าวิ่งไปผมวิ่งไปก็ต้องจิกเท้าไปใช่โอเคค่ะไปต่อแต่ตอนที่เต้นตรงเนี้ยชุดขาวมันมากตรงนี้คือแบบเหนื่อยแล้วซีนที่เป็นแบบเนี่ยเป็นกล้องแบบนี้ก็สวยมากเป็นเลนชอบตรงนี้อ่ะมีสองมือโอ้ยสิ่งนี้รู้สึกว่าเอามาใช้ได้เยอะมากเลยเพราะมันดูแบบภูมิใจนะมันดูแบบนิ่งๆแล้วก็แบบดูแบบใช้ได้เรื่อยๆมันดูมีพลังแบบจริงนั่นชันพี่ชอบซีนนี้มากแบบทั้งการนั่งด้วยแบบซีนที่นั่งด้วยตอนนั่งอ่ะก่อนจะได้ท่านี้นะหนูแบบเอลโอ้ยอ่ะทุกคนแล้วมันแบบมันต้องทำโพสให้มันแบบให้มันอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาให้มันเป็นท่าเดิมให้มันอยู่ทรงอยู่มาเบลอย่าเกรงไม่ได้เกรงค่ะแล้วแบบทุกคนอ่ะมีจุดปวดของตัวเองใช่พี่พิมพ์ก็ปวดอะไรนะตรงแขนทำไม่ได้แบบหาไม่ได้คือทุกคนจะสังเกตว่าแขนมันจะแบบทำไมมันนั่งแปลกๆของหนูก็ปวดตรงแบบข้อต่อเท้าใช่ไหมมันต้องเก่งที่มันอยู่อย่างนี้หนูก็แบบแต่พี่มิ้นแบบสุดแล้วอ่ะจริงหนูนั่งเอวโอ้ยเสร็จยังกันนู่นอย่างเงี้ยก็ประมาณนี้นะจบที่เรียบร้อยก็ถือว่าจริงๆเราคาดหวังมากค่ะทุกคนเราคาดหวังกับทีมโปรดักชั่นมากเพราะว่าเขาเก่งกันมากยิ่งทุกคนเห็น MV สวยขนาดไหนแบบสถานที่จริงคือสวยมากมากแล้วเหมือนพี่เขาก็แบบเอาจุดเด่นแต่ละที่ที่เราไปถ่ายมาใน MV แบบออกมาให้มันดูแบบไม่ซ้ำกันเลยแล้วก็แบบดูไม่น่าเบื่อเลยจริงๆแบบมันเป็นโลเคชั่นเดียวกันนะคะทุกคนแบบเป็นแบบสตูดิโอเดียวกันแบบไม่ได้ย้ายโลเคชั่นเลยแล้วก็เราถ่ายจบภายใน1วันเลยแล้วที่หนูชอบมากใน MV นี้ก็คือเหมือนมันขับคาแรคเตอร์ของแต่ละคนให้มันแบบชัดขึ้นไปอีกใช่ใช่เหมือนแบบเท่ก็ดูเท่ในแบบที่โตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็แต่เราต้องบอกก่อนว่าเราเคยวางแผนกันมาแล้วรอบนึงเกี่ยวกับ MV ก็คือตอนแรกเราจะได้ไปถ่ายที่ทะเลแต่ว่าสถานการณ์โควิดก็เลยทำให้เราได้มาถ่ายสถานที่นี้แต่ก็เหมือนได้เห็นอีกรูปแบบนึงใช่ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะคะทุกคนรอบนี้เราไม่ร้องไห้นะคะเพราะว่าภูมิใจจริงเดี๋ยวถ้าเกิดว่าจบคลิปนี้นะคะเราก็จะกลับไปดูอีก100รอบนะคะทุกคนบอกว่าทุกคนก็จะดูเหมือนกันนะคะช่วยกันทันไปเลยนะคะปั่นวิวค่ะทุกคนเดี๋ยวพวกเราจะรออ่านคอมเมนต์แล้วก็#Twitter อยู่นะคะทุกคนยังไงก็ต้องขอบคุณชาวพิกเซลนะคะแล้วก็ทุกๆคนเลยค่ะที่แบบคอยแบบติดตามเราตั้งแต่เมื่อไหร่พิกซี่จะออกเพลงแบบรอนะอะไรอย่างเงี้ยแบบขอบคุณมากๆแบบมาแบบหลายเดือนพวกเราแบบคอยอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะคะที่แบบคอยติดตามพวกเราขอบคุณจริงๆที่แบบยังจดจำพิกซี่ไว้นะคะขอบคุณมากๆค่ะค่ะยังไงก็ฝากซิงเกิลล่าสุดของพวกเรานะคะมูเตลูสามารถรับชมได้ทุกช่องทางแล้วนะคะตอนนี้แล้วก็สามารถฟังเพลงของพวกเราได้บนทุกสตรีมมิ่งเลยค่ะใช่ค่ะแล้วก็อย่าลืมไปร่วมเล่นชาเลนจ์ใน TikTok นะคะเต้นแล้วก็ติด#ว่ามูเตลูชาเลนจ์นะคะพวกเราก็จะคอยส่องอยู่เหมือนเดิมโอเคค่ะสำหรับวันนี้พวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะทุกคนบ๊ายบาย